ลินทิพรเดินหน้าต่อป้องกันยาเสพติดแก้ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยผนึกกำลังรัฐบาลแพทองธารการเมืองวันที่30กันยายน2567 11:30 น.ลินทิพรเดินหน้าต่อป้องกันยาเสพติดแก้ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยผนึกกำลังรัฐบาลแพทองธารปลูกฝังอนาคตของชาติในระยะยาววันที่30กันยายน67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความริเริ่มดำเนินโครงการบทบาทหน้าที่อำนาจของคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรในการป้องกันปัญหายาเสพติดและสภาวะซึมเศร้าในสถานศึกษานางสาวลินทิพรกล่าวว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยที่มีหัวใจคือประชาชนตนให้ความสำคัญกับประชาชนโดยเฉพาะวัยเรียนที่เป็นอนาคตของสังคมนี้จึงได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่พูดคุยและทำความเข้าใจปัญหาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดพบว่านักศึกษาหลายคนต้องเผชิญกับสภาวะแข่งขันและแรงกดดันตลอดช่วงวัยเรียนจนเกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้าได้ประกอบกับการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนจึงทำให้เสี่ยงต่อการเป็นผู้ขายหรือผู้เสพยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่นจนอาจกลายเป็นผู้เสพเรื้อรังแพร่หลายได้ในอนาคตนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าสภาพการนี้สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสุขภาพจิตระหว่างปี2563ถึง2567พบเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า20ปีมีความเครียดสูง 24.83% มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 29.51%และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง 20.35% สอดคล้องกับผลสำรวจประเด็นสุขภาพจิตของนักศึกษา 9,050 คนภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปี 2565 พบนักศึกษามีความเครียดบ่อยครั้งถึงตลอดเวลา 40%มีความรู้สึกเศร้า 30% เคยทำร้ายตัวเอง 12% เคยคิดฆ่าตัวตาย 4% และถูกวินิจฉัยว่ามีอาการจิตเวท 4.3% นอกจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพทองธารจะมุ่งปราบปรามยาเสพติดแล้วดิฉันขอเป็นแรงสนับสนุนอีกทางหนึ่งคือการปลูกฝังและอบอุ้มนิสิตนักศึกษาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้โดยมีสุขภาพจิตที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งจะเป็นเข็มทิศประเทศในรุ่นต่อไปเพราะนักศึกษาในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้ารัฐบาลเพื่อไทยพร้อมปูทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวนางสาวลินทิพรกล่าวโปรจัสมินทำได้ชนะดวลเพลย์ออฟคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA วอลมาร์ทกีฬาวันที่30กันยายน2567 5:13 น.โปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระโปรสาวจากไทยผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Walmart NW Arkansas Championship การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Walmart NW Arkansas Championshipรอบแรกที่รัฐอาคันซอสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29กันยายนเป็นการดวลวงสวิงรอบสุดท้าย
ผลปรากฏว่าโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระทำสกอร์รวม4วัน17อันเดอร์พาเท่ากับลูซี่หลีจากสหรัฐทำให้ต้องไปดวลเพลย์ออฟเพื่อตัดสินแชมป์ซึ่งโปรสาวจากไทยเอาชนะได้สำเร็จคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเป็นแชมป์ LPGA รายการที่3ในการเล่นอาชีพด้วยด้านผลงานของโปรจากไทยรายอื่นๆโปรเปียโนอาภิชยาอยู่บนจบอันดับ4ร่วมสกอร์14อันเดอร์พาส่วนโปรจีนอัธยาทิติกุลจบอันดับ7ร่วมสกอร์12อันเดอร์พาและโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ17ร่วมสกอร์10อันเดอร์พาขอบคุณภาพจาก Facebook LPGAไม่ใช่บารมีพ่อวิสุทธ์อวยนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งเพราะทำงานหนักการเมืองวันที่30กันยายน2567 15:02 ไม่ใช่บารมีพ่อวิสุทธ์อวยนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งเพราะทำงานหนักชี้แจกเงินหมื่นชาวบ้านเฮทั้งประเทศโวยโพย้อนแย้งเพื่อไทยตีตื้นปชน.ไม่ได้เมื่อเวลา 13:40 วันที่30กันยายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีนิด้าพ่อเปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับคะแนนนิยมการเมืองพบว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นเพราะบารมีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นบิดาโดยนายวิสุทธ์กล่าวว่านายทักษิณไม่ได้ทำหน้าที่ในรัฐบาลวันนี้ส.แพทองทานเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเห็นว่าเป็นผลบวกขึ้นทุกด้านเช่นหุ้นขึ้นจำนวนมากหลังจากออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทำงานอย่างหนักได้รับคำชื่นชมรวมถึงเงิน 10,000 บาทล็อตแรกที่แจกไปชาวบ้านก็เฮกันทั้งประเทศมีความสุขขณะนี้กำลังรอล็อต2ถ้าล็อต2ออกมาได้ประมาณ25ล้านคนเศรษฐกิจก็จะดีกว่านี้พ่อค้าแม่ค้าน่าจะขายของดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดนัดคนเต็มไปหมดซื้อข้าวของกันมากมายแม้แต่ตลาดวัวควายในภาคอีสานบางบ้านได้เงินถึง 40,000 ถึง 50,000 บาทก็ไปซื้อวัวมาเลี้ยงทุกอย่างหมุนไปหมดผมเชื่อว่าต่อไปก็จะยิ่งดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่บารมีนายทักษิณลูกสาวท่านทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถผมเชื่อว่านายทักษิณคงให้คำแนะนำเราห้ามไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องบวกต่อประเทศชาตินายวิสุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยต้องปรับอะไรหรือไม่เนื่องจากผลโพลยังไม่สามารถตีตื้นพรรคประชาชนปชน.ขึ้นมาได้นายวิสุทธ์กล่าวว่ามันย้อนแย้งอยู่ระหว่างโพลพรรคกับตัวบุคคลตนมั่นใจว่าวันนี้ที่เราทำงานในรัฐบาลทั้งหมดเชื่อว่าอยู่ในหัวใจประชาชนจะเห็นได้จากรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคทุกพรรคลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดจะเห็นได้ว่าความสามัคคียังมีอยู่ชาวบ้านอยากให้รัฐบาลเข้มแข็งทำงานเป็นทีมไม่ใช่ว่าเลือกคนไม่เลือกพรรคมันไม่ใช่ตอนฟังกระแสจากประชาชนมันตรงข้ามกับโพลที่ออกมา